ขอเชิญท่านพบกับพระเอกหนุ่มหน้าเทเลนจากละครเคยบ้านนอกคุณตุ้ยเกียรติบนหน้าตาและสาวสวยเสียงดีจาก True Academy Fantasia สวัสดีครับสวัสดีค่ะเราเป็นตัวแทนจาก True Academy Fantasia นะครับผมวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะครับที่ได้มาร่วมงานสำคัญในวันนี้กับ Top Award 2009ครับค่ะถูกต้องค่ะและไม่ว่าจะมองไปที่ไหนนะคะเหล่าคนในวงการบันเทิงทุกๆท่านนะคะก็พร้อมใจกันแต่งกายสีชมพูค่ะเพื่อแสดงถึงความสามัคคีนะคะที่เราเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันค่ะแล้วก็หวังจากนี้นะคะว่าประเทศไทยของเราจะไม่มีการแบ่งฝ่ายแบ่งสีเพราะว่าพวกเราคือคนไทยเหมือนกันค่ะใช่ครับแล้ววันนี้พวกเราก็มาเป็นตัวแทนขอประกาศรางวัลครับรางวัลแรกเลยนะครับกับนักร้องยอดนิยมครับประจำปี2009นะครับผู้ที่ได้ครับเข้าคัดเลือกนะฮะมีทั้งหมดดังนี้ครับรางวัลนักร้องยอดเยี่ยมชีรนัทยูสานนท์จากบริษัทเจียมอินทรานี่จำกัดมหาชนนักร้องแรกประยูนจากบริษัท RS จำกัดมหาชนสุกริตวิเศษแก้วจากบริษัทอนุวัฒน์สงวนศักดิ์พักดีจากบริษัท GMM กรมี่จำกัดมหาชนอมิตาภาพายังจากบริษัทโซนี่มิวสิกเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดและรางวัลนักร้องยอดเยี่ยมประจำปี2009ได้แก่คุณบี้สุกริตวิเศษแก้วจากบริษัท Exact จำกัดค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณพี่พิภูสำหรับรางวัลนะครับขอบคุณนะครับพี่บอยคนเกียรตินะครับที่ทำให้ผมได้มาล่นแล่นอยู่ในวงการบันเทิงนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมทำเพลงที่น่ารักทุกคนนะครับทุกคนใจดีแล้วก็ทำเพลงได้อย่างดีเยี่ยมนะครับขอบคุณทีมงานเบื้องหลังทุกคนแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับขอบคุณแฟนคลับของทุกคนนะครับขอบคุณครับขอเชิญพบกับนักร้องดูโอขวัญใจวัยรุ่นเจ้าของรางวัลศิลปินกลุ่มยอดเยี่ยมปี2008คุณก๊อฟพิชยะนิธิไพศาลกุลและคุณไมค์ปภิรัตน์นิธิไพศาลกุลสวัสดีครับเราสวัสดีครับครับก็จริงแล้วนะครับถึงแม้ว่าพวกเราสองคนนะครับจะเป็นศิลปินวัยรุ่นนะครับแล้วก็สมัยใหม่นะครับแต่จริงแล้วก็ใช่ว่าจะชอบเพลงสมัยใหม่เท่านั้นเนาะใช่ไหมฮะใช่จริงๆเพลงพวกปลุกใจอะไรพวกนี้เราก็ชอบนะเป็นอย่างนี้แล้วอาจจะไม่เชื่อนะจริงๆแล้วเคยร้องมาแล้วพวกเพลงรักกันไว้เถอะแล้วก็อีกเพลงสยามมิวสิกนะครับโอ้ก็ส่วนของไม้เนี่ยผมก็เป็นเพลงรักกันไว้เถอะใช่ไหมผมก็ได้เป็นเพลงเราสู้ครับผมเพราะว่าเราฟังเพลงนี้เนี่ยรู้สึกเขินยังไงไม่รู้นะครับก็ผมว่าเนี่ยถ้าคนเราเนี่ยหันมาฟังเพลงเหล่านี้กันมากขึ้นก็คงจะรักกันมากขึ้นแน่นอนครับผม